ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการการใช้งานการปรับมุมกล้องนะครับหรือคาเมรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสร้างโปรเจกต์กันขึ้นมาก่อนนะครับคลิกสร้าง New Composition นะครับก็ผมก็จะใช้ค่า Default ของโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานตรงนี้ตรง Duration นะครับผมปรับเป็น10วินาทีนะครับ10วินาทีแล้วก็โอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้มีแบ็กกราวด์สักนิดหนึ่งนะครับแบ็กกราวด์นี่ก็ผมก็จะเอา Import เข้ามานะครับวิธีการ Import เข้ามานะครับก็มีหลายวิธีนะครับก็อาจจะไปที่เมนูไฟล์นะครับ Import แล้วเลือกไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็ Import ไฟล์อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่วิธีที่ผมถนัดเนี่ยนะครับผมก็จะเปิด My Computer ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเลือกไฟล์ที่ผมต้องการนะครับสมมติผมเลือกไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ภาพตัวนี้ผมก็คลิกแล้วก็ลากมาใส่ที่โปรแกรมตรงนี้เลยนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาใช้งานครับก็เอาไฟล์ภาพที่เราต้องการใช้งานเนี่ยลากมาไว้ที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแบบนี้ครับครับเราก็จะได้ไฟล์ภาพไม่ใช้งานแบบนี้คราวนี้ในการทำงานตรงนี้นะครับผมจะใช้มุมกล้องเนี่ยในการปรับให้ภาพเนี่ยนะครับมันหมุนเอียงตัวไปฉะนั้นถ้าภาพมันพอดีกับฉากเนี่ยเราก็จะเห็นขอบดำของมันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะปรับภาพเนี่ยให้มันใหญ่กว่าคอมโพสิชันนิดนึงนะครับขณะที่ปรับผมก็นะครับยืดมันออกแล้วก็เราก็กดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนของภาพครับแบบนี้ให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อเวลาที่หมุนเนี่ยภาพมันจะได้ไม่มีพื้นที่สีดำนะครับแบบนี้นะครับครับเมื่อปรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะสร้างตัวหนังสือกันนะครับสร้างตัวหนังสือกันก็ไปที่เครื่องมือนะครับเทคนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกสร้างตัวหนังสือเลยนะครับหรือท่านใดที่ต้องการปรับแต่งนะครับตรงแท็บคาแรคเตอร์ตรงนี้ก็ปรับแต่งได้เลยนะครับจะใช้ตัวอักษรตัวใดนะครับแล้วก็ต้องการที่จะปรับแต่งตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีนะครับหรือว่าเรื่องของขนาดตัวอักษรนะครับสมมุติว่าผมเลือกสีนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็คลิกเลยครับพิมพ์นะครับแบบนี้นะครับผมพิมพ์แบบนี้นะครับอันนี้ซูมอินซูมเอาก็ใช้สกอร์เมาส์ซูมได้นะครับหรือจะปรับค่าจากตรงนี้ก็ได้นะครับครับเมื่อผมพิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการแล้วก็นะครับผมก็อาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวอักษรผมก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือ selection tool นะครับก็ปรับสีหรือว่าปรับเราจะเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรก็ได้นะครับแบบนี้นะแบบนี้หรือจะเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะครับก็จะทำให้เราได้ชิ้นงานนะครับปรับแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกสีที่มันดูตัดกับฉากหลังนิดนึงนะครับโอเคน่าจะได้ละนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก็นะครับหรือบางคนอาจจะจัดตำแหน่งตัวอักษรให้อยู่ตรงกลางก็ใช้คำสั่ง Align ก็ได้นะครับครับตอนนี้เราได้ตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วอาจจะใส่แสงเงาให้กับตัวหนังสือก็ได้นะครับก็คลิกที่เลเยอร์ตัวหนังสือแล้วก็ไปที่เมนูเอฟเฟกต์นะครับเลือกนะครับเมนูเปอร์สเปกทีฟนะครับแล้วก็เลือกดรอปชาโดว์นะครับเลือกดรอปชาโดว์นะครับตัวหนังสือเราก็จะดูมีเงานะครับจะปรับแต่งเพิ่มเติมก็ได้ครับก็จะอยู่ที่แท็บเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับก็
อย่างเช่นค่าความจางหรือความเข้มของเงานะครับสมมุติผมปรับเป็นสัก80นะครับแบบนี้เงาก็จะดูดำขึ้นแล้วก็มีความซอฟต์นะครับซอฟต์สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีความห่างจากตัวจริงสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเงามีความซอฟต์เกิดขึ้นนะครับแบบนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับครับอันนี้เราก็กลับมาที่แท็บโปรเจกต์ครับแต่ถ้าเกิด บางคนเนี่ยแท็บโปรเจกต์มันซ่อนอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าแท็บตรงนี้นะครับมันแคบไปแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้แล้วก็ขยายได้ครับนะแท็บโปรเจกต์ก็จะเกิดขึ้นมาก็คลิกนะครับเอาละตอนนี้ทั้งแท็บตัวหนังสือแล้วก็แท็บพื้นหลังเราแบ็กกราวด์เราตกแต่งเรียบร้อยต่อไปเราก็ต้องมาใส่คาเมรานะครับหรือว่ากล้องนั่นเองเพื่อที่จะทำการหมุนภาพนะครับก็คลิกขวาที่บริเวณเลเยอร์เลยครับเลือกคำสั่ง New นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งคาเมรานะครับนี่ครับค่านี่ก็จะขึ้นมานะครับก็ผมก็คงไม่ปรับแต่งเพิ่มเติมก็คงจะใช้ค่า Default มันเลยนะครับก็กดโอเคนะครับถ้ามันขึ้นตัวนี้มาก็คือมันถามว่าจะให้โชว์วอร์นิ่งอีกไหมนะครับเนื่องจากว่ากล้องที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็น 2D นะมันไม่ใช่ 3D นะครับก็แล้วก็คลิกโอเคหรือว่าจะ Never Again ไม่ต้องให้โชว์อีกก็ได้นะครับก็โอเคนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงคำว่า3มิตินะครับลักษณะของการใช้กล้องเนี่ยกล้องมันก็จะแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าหมุนเป็นวงกลมนะครับแต่ถ้าเราจะทําให้มันเป็นลักษณะ3มิติเนี่ยเราจะต้องนะครับใส่วัตถุ3มิติให้มันให้กับมันด้วยนั่นก็คือคําสั่งตรงนี้นะครับให้กับตัวหนังสือและแบ็คกราวด์และอีกอันนึงคือเราจะเห็นว่ากล้องเนี่ยมันไม่มีช่องให้ใส่ฉะนั้นเราต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์นึงที่สามารถใช้งานเป็นเลเยอร์3มิติได้แล้วก็เอากล้องนั้นไปพาเลนกับเลเยอร์ตัวนั้นหรือว่าไปลิงก์กับเลเยอร์ตัวนั้นเราเรียกว่านันออบเจกต์นะครับฉะนั้นเราต้องสร้างตัวนั้นขึ้นมาวิธีการสร้างก็ง่ายๆครับก็คลิกขวานะครับบริเวณเลเยอร์ตรงนี้แล้วก็เลือกคำสั่ง New แล้วก็เลือกคำว่านันออบเจกต์ตรงนี้นะครับนันออบเจกต์ตรงนี้ต่อจากคาเมรานะครับเลือกนันออบเจกต์ก็คลิกเลือกไหมครับก็จะมีนะครับกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆมาเนี่ยครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันคราวนี้มันก็จะใส่ตัว 3D layer ได้แหละนะครับใส่ 3D layer ได้แหละแล้วก็คลิกใส่เลยครับตัวกล้องก็จะหมุนเป็น3มิติได้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็ต้องใส่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแบ็คกราวด์ก็ต้องใส่ด้วยเพราะในที่นี้เราจะให้มันหมุนไปด้วยกันนะครับแล้วตัวที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในเมื่อกล้องมันไม่สามารถหมุนได้เนี่ยนูนออบเจกต์มันหมุนได้เนี่ยกล้องจะต้องเป็นลักษณะเดียวกับนูนออบเจกต์ฉะนั้นค่าตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้คำสั่งตัวนี้ครับให้มันลิงก์เข้าหาตัวนูนออบเจกต์เมื่อมีการสั่งนูนออบเจกต์ให้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนูนออบเจกต์ทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีค่าเท่ากับกล้องทำนะครับวิธีการก็คลิกนะครับเครื่องมือตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปใส่ที่เลเยอร์ตัวนันออบเจกต์นะครับก็จะได้แบบนี้ตรงคำสั่งตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นนันหนึ่งทันทีนะครับก็ลิงก์เข้าหากันเรียบร้อยคราวนี้เวลาการปรับนะครับสมมุติว่าผมตั้งโจทย์ว่าจะให้แบ็กกราวด์และตัวอักษรนี่มันซูมเข้ามาหาผู้ชมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอซูมเข้ามาแล้วเราก็ให้เอียงไปทางซ้ายนะครับแบบนี้ก็วิธีการนะครับก็เราต้องสั่งเนี่ยให้ซูมเข้ามาแล้วก็เอียงนะครับวิธีการครับก็ทำที่เลเยอร์นันออบเจกต์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเราก็คลิกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกคำว่า transform นะครับคำสั่งที่เราจะต้องใช้มีแน่นอนเลยคือคำสั่ง scale นะครับเพราะเราจะซูมกล้องมันเข้ามานะครับ scale ก็ในที่นี้ครับก็คือเราต้องทำให้ค่า scale เนี่ยมีค่าน้อยลงนะครับเหมือนกับว่าเรา
ใช้กล้องเนี่ยเดินก็ไปหามันจนค่ามันต้องน้อยลงนะวิธีการทําก็เริ่มมาเกี่ยวกับช่วงของ current time indicator ละหรือว่าตัว PH ตัวนี้แหละนะครับเราก็ลากนะครับมาไว้ที่วินาทีที่0นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็สั่งคําสั่งตัว scaleให้มันมีคีย์เฟรมก็กดไปที่ toggle นะครับก็จะเกิดคีย์เฟรมเพราะเราจะทำแอนิเมชันฉะนั้นต้องกดให้ toggle มันบอบลงไปแบบนี้นะครับอีกอันนึงที่เราต้องใช้แน่นอนก็คือแกน y เห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับแกน y เราต้องหมุนอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงแกน y เราก็ต้องกด toggle ไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเราอาจจะมีการปรับค่าตำแหน่งนะ position ก็อาจจะต้องใช้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับนะครับคราวนี้เราก็กำหนดดูซิว่าจะให้มันซูมเข้ามากี่วินาทีสมมุติว่าตอนนี้เราได้เลเยอร์แรกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับได้คีย์เฟรมชุดแรกเรียบร้อยเราจะให้มันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมตั้งโจทย์ว่าให้มันใช้เวลา3วินาทีในการซูมเข้ามานะครับ3วินาทีในการซูมเข้ามานะครับก็ลากเส้นอินดิเคเตอร์มาที่วินาทีที่3นะครับคราวนี้คำสั่งซูมอย่างที่บอกครับก็คือการใช้สเกลนั่นเองสเกลซึ่งตอนนี้มันล็อกอยู่ทั้ง3อันเลยดังนั้นเราปรับค่าตัวไหนก็จะมีผลเหมือนกันก็เอาเมาส์ไปชี้ค่าตัวไหนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกค้างไว้ลากไปทางขวาหรือซ้ายถ้าทางขวาก็จะซูมออกถ้าทางซ้ายแล้วก็ค่าตัวเลขก็จะลดลงแล้วก็เป็นการซูมเข้าแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมซูมไปที่สัก90แล้วกันนะครับแบบนี้อันนี้เราลองลากดูครับซูมเข้ามาแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องคลิกเพิ่มคีย์เฟรมให้กับเลเยอร์อื่นที่เราคลิกท็อกเกิลไว้นะครับซึ่งคีย์เฟรมพวกนี้ค่ามันไม่เปลี่ยนมันเท่ากับค่าตัวแรกฉะนั้นเราจะก๊อปปี้คีย์เฟรมตัวนี้มาวางไว้ที่นี่ก็ได้หรือวิธีง่ายครับตอนนี้เส้นอินดิเคเตอร์เราอยู่ตรงนี้อยู่นะครับก็เราก็แอดคีย์เฟรมเพิ่มเข้าไปนะครับโดยการคลิกปุ่มแอดคีย์เฟรมนะครับที่บรรทัดของมันเนี่ยนะครับคลิกปุ๊บเห็นไหมครับคีย์เฟรมเกิดขึ้นมาแล้วในตัว Y rotation ก็เหมือนกันครับก็คลิกแอดคีย์เฟรมมันก็จะมีคีย์เฟรมเกิดขึ้นนะครับโจทย์อันแรกเราได้ละคือซูมเข้ามาหาเราต่อไปโจทย์อันที่2ก็คือตัวหนังสือต้องเอียงนะครับตัวหนังสือเอียงทางซ้ายในเอียงเข้ามาหาเราทางขวาก็จะดูเอียงลึกเข้าไปข้างในนะครับก็ต้องใช้ลักษณะของแกน y ในการทํางานตอนนี้เราได้จุดเริ่มต้นของแกน y แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะต้องให้เอียงเราก็สมมุติว่าผมให้เอียงไปจนถึง10วินาทีเลยนะครับแบบนี้ผมก็ปรับค่าที่แกน y เลยครับนะเอียงอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะเอียงทั้งตัวหนังสือแล้วก็ทั้งฉากนะครับสมมุติว่าผมเอียงไปสักเห็นไหมครับถ้าเกิดเราไม่ปรับให้มันใหญ่กว่าคอมโพสิชันจะเป็นสีดำฉะนั้นเราก็สมมุติผมเอียงไปสัก25นะครับสัก25แล้วขนาดที่เอียงเนี่ยผมให้มันซูมด้วยนะครับผมให้มันซูมด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดใครจะปรับเพิ่มเติมแต่ตอนนี้เราลองทดสอบก่อนแล้วกันครับเห็นไหมครับก็ตอนนี้ซูมเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็เริ่มเอียงเห็นไหมครับครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะปรับเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากเองแล้วผมยังอยากให้มันซูมต่อเนื่องมานะครับผมก็จะต้องไปปรับในค่าของสเกลเพิ่มเติมผมก็ลากอินดิเคเตอร์มาตำแหน่งที่10นะครับแล้วเราจะให้ซูมเข้าไปอีกเท่าไหร่ก็ลดตัวเลขลงไปนะครับตรงตำแหน่งค่าสเกลตรงนี้นะครับนะสมมุติผมซูมไปทัก70ไหวไหมนะครับผมพิมพ์เลย70นะครับนะแบบนี้แล้วก็คราวนี้ผมก็ต้องมีการปรับค่าตำแหน่งด้วยเพื่อให้ตัวหนังสือเนี่ยมันดูตรงกลางอยู่ตรงกลางเหมาะนะครับผมก็มีการมาปรับค่าตำแหน่งซึ่งขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะปรับค่าแกน x แกน y ยังไงนะครับแบบนี้นะครับ
ะครับแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ลองทดสอบงานดูครับเราก็ลองทดสอบงานดูลองลากดูก่อนก็ได้ครับซูมเข้ามานะครับแล้วก็หมุนเอียงพร้อมซูมนะครับหมุนเอียงพร้อมซูมนะครับคราวนี้ลองกดแลมป์พรีวิวเทสดูครับหรือจะกดที่แป้นคีย์บอร์ดจะกดเลข0ก็ได้นะครับนะครับตอนนี้นะครับก็ซูมเข้ามานะครับแล้วก็เอียงครับทั้งฉากทั้งตัวหนังสือก็จะเอียงไปด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้งานคาเมร่าหรือว่ากล้องนั่นเองเพื่อการปรับรูปแบบของชิ้นงานให้เป็นลักษณะ3มิตินะครับเป็นลักษณะ3มิตินะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับ